แนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะครับเชฟบุ๊กบุญสมิธผู้กันสุดนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาจากรายการฟู้ดเวิร์กครับหลายคนอาจจะจำผมไม่ได้นะครับแต่จะจำพิธีกรคู่ผมได้นะครับที่เป็นน้องหมานะอันนั้นจะดังกว่าผมครับค่าตัวแพงวันนี้เลยพามาไม่ได้ครับตัวนั้นจะค่าตัวแพงนิดนึงครับดังมากครับผมตัวนั้นเวลาไปไหนบางคนเขาก็ไม่ได้ทักผมเชฟบุ๊กครับทักผมเป็นชื่อน้องหมาผมเดินไปเขาก็เรียกไข่ดาวบ้างไข่ตุ๋นบ้างเลยครับแต่จริงแล้วผมชื่อเชฟบุ๊กนะครับวันนี้ก็สบายๆแล้วกันเขาบอกว่าให้ผมมาช่วงบ่ายเพราะเขาบอกพี่จะง่วงนะครับแต่ผมจะชวนให้เต้นก็เดี๋ยวจะสนุกเกินไปเนาะเดี๋ยวเราฟังกันไปเพลินๆดีกว่านะครับน่าจะอิ่มกันเต็มที่แล้วก็การสร้างตัวตนบนดิจิทัลคอนเทนต์นะครับผมก็ต้องบอกว่าก็เริ่มผมเนี่ยเริ่มจากการสร้างตัวตนโดยการที่เราอ่ะเป็นสื่อก็คือเป็นพิธีกรรายการทีวีแล้วคนก็รู้จักเราในฐานะสื่อแต่ว่าผมเนี่ยทำบริษัทแบบอีเวนต์ออร์แกไนซ์ด้วยแล้วเราก็ประสบปัญหาอย่างรุนแรงในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะถ้าใครทำอีเวนต์ออร์แกไนซ์ก็จะรู้ว่าหลายๆที่ถึงขั้นต้องปิดตัวไปตอนนั้นน่ะเราก็เลยผันตัวเองมาทำเรื่องการขายออนไลน์แล้วปรากฏว่ามันกลับกลายเป็นธุรกิจหลักของเรามาถึงตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เราเรียกว่าเราทำอีเวนต์น้อยลงแต่เราทำขายออนไลน์เยอะขึ้นเยอะมากอย่างเช่นก่อนที่จะมาที่เนี่ยก็เพิ่งขายของไปขายของเสร็จแล้วก็มาบรรยายต่อและเดี๋ยวก็กลับไปขายของต่ออีกวันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นออนไลน์นี่ดีมากอยากขายเมื่อไหร่ก็ได้ว่างเมื่อไหร่ขายจะขายตีหนึ่งตีสองขายทุ่มสองทุ่มขายเช้าตู่เจ็ดโมงขายได้หมดเลยเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมครับอยากขายเนี่ยนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปกันนะครับผมนะแต่เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยผมนิดนึงยังไม่ได้เปิดครับขอบคุณครับทีมงานนะครับผมอ่ะอันนี้มันจะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำตัวอันนี้เราสามารถกดได้เลยใช่ไหมครับเอาละโอเคครับอาจจะต้องโหลดไฟล์นิดนึงนะครับขอประทานอภัยอันนี้ให้ดูแนะนำตัวนิดนึงเผื่อใครยังนึกไม่ออกนะครับก็วันนี้มาก็คือที่จะมาแบ่งปันพี่ๆนะครับก็ผมอยากจะเอาประสบการณ์ที่เราเดินทางไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเจอแต่ละชุมชนไปเจอการนำเสนอรูปแบบต่างๆเทคนิคการขายในรูปแบบต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรายการที่เราไปมาตอนนี้รายการฟู้ดเวิร์กเนี่ย เข้าสู่ปีที่11แล้วเราทำมาประมาณ500กว่าตอนแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นผมก็โชคดีมากที่ได้เดินทางไปทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้ไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นผาหมีเชียงรายครับเราไปพัฒนาอาหารให้ผาหมีเหมือนกันพัฒนาเรื่องอาหารชุมชนให้กับทางผาหมีนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์กับทางภาครัฐอีกหลายอันอันนี้เราจะทำร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยครับผมเป็นการพาเที่ยวในเชิงแบบเที่ยวกินนะครับเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเยอะมากแล้วหอมถ้าจะให้เราต้องกินอันนี้อ่างทองเนาะมีใครเคยไปไหมตลาดสันเจ้าลงทองเป็นตลาดที่มีขนมโบราณเยอะมากปกติเนี่ยเราไปซื้อเมลอนญี่ปุ่น5อันนี้เป็นฟาร์มเมลอนครับที่อ่างทองกิโลละ120ฟาร์มเนี้ย120เขาปลูกเมลอนแล้วเขาทำแพ็คเกจจิ้งให้ญี่ปุ่นขายดีมากเขาจะทำกล่องเขาให้เหมือนของญี่ปุ่นเลยทำให้เขาแบบตอนนี้โตมากนะครับยอดไม่พอต้องไปเอาเมลอนจากสุพรรณบุรีมาขายครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกครับนครนายกบ้านนาอันนี้ก็คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนทำคลิปเนี่ยรูทเส้นทางในการเที่ยวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นวงกลมในระยะสั้นที่ใกล้จากกรุงเทพมากขับรถจากกรุงเทพไปไม่ถึง1ชั่วโมงเราจะเจอบ้านนาก่อนที่จะเข้าสู่นครนายกแล้วเส้นทางในการเที่ยวคือจะวิ่งเป็นวงกลมก็คือเข้าบ้านนาแล้ววิ่งไปก่อนถึงนครนายกแล้ววนกลับมาหากรุงเทพพอดีเลยกลายเป็นคลิปที่เหมือนกับส่งผลต่อยอดขายของคนที่มาออกรายการเรามากนะครับตอนนั้นก็ถือว่าโชคดีมากๆอย่างสวนเมลอนที่ไปถ่ายเนี่ยก็คือมีคนมาคอมเมนต์ตำหนิเราว่าตามไปแล้วไม่มีเมลอนให้กินเพราะว่าขายดีมากจนหมดนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียให้หลายๆท่านได้ที่ทำผมไม่มั่นใจว่าใครทำออนไลน์ใครทำตลาดนี้ชื่อว่าชุมชนขนมแปลกจังหวัดจันทบุรีถามว่าที่เนี่ยมีจุดขายอะไรชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างสามัคคีทุกคนมาเปิดร้านขายของแต่กิมมิคเขาคือการตั้งชื่อครับขนมที่เรากินเนี่ยกล้วยน้ำแตกอ่ะ
ห็นไหมคือมันจะมีชื่อที่แบบทำให้คนรู้สึกหยุดสนใจแล้วก็ทำให้เกิดเป็นคอนเทนต์ที่คนต้องไปถ่ายทำให้ตลาดเขาโตได้เร็วมากแต่ก็กระทบรุนแรงเหมือนกันตอนโควิดนะครับผมอันนี้เราก็ไปทำโปรโมทอันนี้เราก็ทำให้กับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเหมือนกันครับผมก็จะมีข้าวมันส้มตำเดี๋ยวจะมีชื่อขนมที่แบบแปลกๆกว่านี้อีกไม่รู้ว่าทุกท่านรู้จักไหมอ๋อเมื่อกี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมขนมควยลิงครับขอโทษนะครับเป็นคำหยาบนิดนึงคือชื่อแบบนี้เลยผมก็ไปถามเขาว่าคุณป้าทำไมตั้งชื่อนี้เขาบอกว่าตอนที่เขานั่งปั้นขนมอยู่มันมีลิงมานั่งดูเงยหน้าไปเห็นลิงพอดีเลยตั้งชื่อนั้นซะเลยนะครับผมบางที่เขาก็เรียกเป็นควยตาอุ้ยนะครับขออนุญาตนะเป็นคำหยาบแล้วก็อย่างที่ชัยนาทก็จะมีขนมหีควายแบบนี้บางทีมันดูเหมือนเป็นคำหยาบไปแล้วก็ตามแต่มันเป็นกิมมิคทำให้คนจำได้คนก็จะจำตลาดนี้ได้ส่วนอันนี้จะเป็นสารคดีครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางตามหาวัตถุดิบที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ในใจผมที่เดินทางมาทั่วประเทศแล้วผมยกให้เป็นที่ที่สวยอันดับต้นๆ นะครับคือที่แม่ทาแม่ทาจะเป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนครับนะครับผมอ้าวโทษครับผมไปต่อเอาละโอเคครับผมอ่ะอันนี้ประวัติผมนะครับก็คร่าวๆนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็หลักๆก็จะเป็นที่ปรึกษาแบรนด์อาหารหลายๆแบรนด์นะครับก็จะลองเอาความรู้ตรงนี้มาแบ่งปันกันแต่วันนี้ที่จะแนะนำพี่ๆทุกคนก็จะมาแนะนำในเรื่องของอันนี้ครับการทำเพจโอ้โหผมเพิ่งเห็นว่ายอดเพจเรา 498,000 แล้วอีก 2,000 คนวันนี้รบกวนช่วยแชร์หน่อยนะครับจะได้ครบ 500,000 นะครับผมนะครับผมของ่ายๆแบบนี้นะครับนะก็เพจนี้ทำมาประมาณ8ปีครับใช้เวลา8ปีถือว่านานนะครับการที่จะทำเพจให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็จำเป็นครับถ้าเกิดวันนี้เรายังพูดว่าเราเล่น Facebook เราสำเร็จยากครับ Facebook ของผมไม่ได้เล่นครับผมทำมันเป็นงานครับตื่นเช้ามา 6:30 ผมโพสต์ครับใครเข้าเพจผมได้ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มาเปิดดูได้ทุกวันตอน 6:30 จะมีโพสต์ลองไปเปิดดูก็ได้ผมโพสต์ทุกวัน6:30ผมโพสสวัสดีหลายๆคนงงว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรนิสัยคนไทยครับเวลามีคนทักพี่ว่าสวัสดีพี่ทำไงครับสวัสดีกลับแล้ว Facebook อะครับเขาจะผลักดันโพสแบบไหนครับโพสที่มีคนคุยกันเยอะๆมีคนพิมพ์คอมเมนต์เกิดเอนเกจเกิดการโต้ตอบไปเยอะเพราะฉะนั้นโพสสวัสดีของผมทุกเช้าเนี่ยมีคนไลค์เป็นพันและก็มีคนมาเม้นเกินหลักร้อยเพราะทุกคนก็มาตอบว่าสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเชฟขอให้มีความสุขแปลว่าวันนั้นน่ะ Facebook เปิดการมองเห็นให้ผมทั้งวันแล้วใช่ครับโพสสวัสดีมา 6:30 11:30 11:00 ขายของแล้วเอาโพสเก่ามารีรันขายแต่คนที่มาไลค์เราตอน 6:30 อ่ะพอโพสต์ต่อไปที่เราโพสต์คนที่เล่น Facebook นึกออกใช่ไหมครับเราไปไลค์ใครไว้พอเขาโพสต์ครั้งต่อไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่เราทันทีเพราะฉะนั้นโพสต์ทักทายโพสต์แรกสู่โพสต์ที่2ขายของได้แล้วนะครับผมนี่แหละครับผมอันนี้ผมแนะนำคร่าวๆก่อนนะมาดูกันอันต่อไปอันนี้เราจะพูดถึงว่าถ้าเราจะทำเพจเริ่มต้นแต่หลายๆท่านอาจจะก้าวข้ามขั้นนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมขออธิบายคร่าวๆแล้วกันก็คือ1ชื่อสำคัญครับอย่างชื่อของเพจผมเนี่ยมันค่อนข้างแก้ไขยากและแต่จริงๆแล้วเป็นชื่อที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเพราะอะไรครับเชฟบุ๊กบางคนก็สะกดไม่ได้หรือถ้าเป็นภาษาไทยบางคนก็จะเป็นเชฟบุ๊กเป็นตอเต่าบ้างเชฟเป็นฟอร์ฟันเป็นซอโซ่บ้างมันทำให้เกิดการเสิร์ชหาที่ไม่เจอเวลาที่เราบอกว่าเพจของคุณชื่ออะไรใช้ชื่อที่สะกดยากเข้าใจยากคนก็เสิร์ชหาเจอยากชื่อที่ง่ายเข้าใจง่ายใครก็เสิร์ชหาเจออ่ะอย่างเพจชุมชนมีดีนะครับไม่น่าจะมีใครสะกดผิดหรือมันไม่น่าจะไปซ้ำกับใครนะครับแล้วก็พอพูดปุ๊บจำได้ชุมชนมีดีอันนั้นคือชื่อที่ดีอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าของผมเนี่ยมันตั้งตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้แต่ถือว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างหายากเวลาบอกใครว่าเชฟบุ๊กบางคนพิมพ์เชฟบุ๊กปุ๊บไปโผล่ต่างประเทศเพราะว่า Facebook ใช้ทั่วโลกคำว่าเชฟบุ๊กในต่างประเทศมีเยอะกว่าบ้านเรามากๆนะครับก็คือเวลาจะบอกให้คนหาก็ต้องบอกว่าพิมพ์เชฟบุ๊กภาษาไทยนะครับซึ่งพี่ๆเพื่อนๆบางคนก็จะสะกดไม่เหมือนกันไงบางคนก็บุ๊กคอควายบ้างบุ๊กอะไรบ้างใช่ไหมก็จะไม่เจออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะบอกว่าชื่อสำคัญถ้าใครจะเริ่มทำเพจนะครับผมก็ต้องชื่อเลยต่อมาครับหลักสำคัญของการทำเพจต้องโพสต์สม่ำเสมอครับ
อย่าคิดว่าไม่มีคนไลค์ไม่มีคนดูแล้วไม่โพสต์ต้องโพสต์สม่ำเสมอแล้วก็ต้องเข้าใจโพสต์เข้าใจคนในเพจเราว่าโพสต์ไหนเนี่ยที่มันส่งผลกับคนนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราโพสต์ทุกวันก็จะมีทั้งโพสต์ที่เป็นขายของและก็โพสต์ที่เป็นน้องหมาอ่ะวันนี้ฟู้ดเวิร์คไปถ่ายที่ไหนแล้วก็ลงคู่กับหมานั่นแหละครับนั่นพิธีกรหลักครับอันนั้นคือพิธีกรหลักรายการนั่งคอเอียงอยู่นั่นนะครับน้องไข่ตุ๋นนะครับผมแล้วก็จะมีขายของเนี่ยผมก็ขายเครื่องครัวตอนนี้ธุรกิจหลักของผมจะเป็นนำเข้าเครื่องครัวจากต่างประเทศครับแล้วก็นำมาไลฟ์ขายช่องทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมอ่ะอันนี้ครับการโพสต์สม่ำเสมอนี่จำเป็นช่วงเวลานะครับผมจะบอกเลยว่าจากที่ทำมา8ปีเนี่ยเวลาเราฟังทฤษฎีอะไรก็ตามในออนไลน์อะไรก็ตามเขาจะบอกว่าคุณต้องโพสต์ตอน2ทุ่มโพสต์ตอน7โมงโพสต์ตอนอะไรก็ตามผมบอกเลยว่าแต่ละเพจไม่เหมือนกันมันอยู่ที่กลุ่มลูกค้าเรากลุ่มลูกค้าของผมเนี่ยเป็นผู้สูงอายุครับเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเพจ Facebook ของเราได้ว่าคนที่ติดตามเราส่วนใหญ่เป็นคนอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ34จนไปถึงประมาณ60โดยเฉลี่ยนะครับวัยรุ่นจะไม่ค่อยมีเลยจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายหมดเลยของผมเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าคนพวกนี้จะเป็นคนที่ตื่นเช้าผมก็เลยโพสต์สวัสดีตอน 6:30 นะครับแต่วัยรุ่นเนี่ย 6:30 ไม่มีใครดูหรอกเพราะยังไม่ตื่นตื่นมาก็รีบไปทำงานไม่ทันดูนะครับผมแต่เวลาขายของบางคนบอกว่าเพจนั้นขายของพิมพ์นิพายขายของต้องขายกี่โมงต้องขายดึกๆต้องขายตอนไหนดีของผมครับขายหัวค่ำถามว่าทำไมครับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยถ้าผมขายตอน 4:00 เขานอนแล้วครับแต่เขาจะซื้อของตอนประมาณ 20:00 ถึง 22:00 กำลังดีแล้วข้อดีอย่างนึงคือกลุ่มคนที่อยู่บ้านในวันธรรมดาคนที่อยู่บ้านในวันธรรมดาเนี่ยเป็นคนมีตังค์นะครับมีกำลังซื้อนะไม่ต้องออกไปลำบากหางานเนี่ยแปลว่ารวยนะครับอยู่บ้านเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีกำลังซื้อกระทะผมอะกระทะผมตอนนี้ถ้าเทียบกับแบรนด์ที่มีตลาดอะน่าจะเป็นแบรนด์ที่เกือบจะแพงที่สุดแล้วใบอยู่ราคาปกติเราอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อใบราคาโปรโมชั่นก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าไม่มีต่ำกว่า 2,000 ครับแต่เราก็ขายกระทะได้เท่าที่ผมจำได้นี่น่าจะทะลุหลักน่าจะหลักหมื่นใบไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าเราจับกลุ่มได้ตรงเพราะฉะนั้นเพจเนี่ยกลุ่มคนที่ตามเรากับของที่ขายอ่ะมันจะไปด้วยกันนะครับบางคนบอกว่าฉันมีเพจที่มีคนตามเป็นล้านเลยแต่เพจนั้นเป็นเพจที่นำเสนอในเรื่องของผมแนะนำว่าอาจจะเป็นเรื่องวาไรตี้เรื่องตลกเรื่องอะไรก็ตามพอคุณเอาของมาขายถามว่าทำไมมันขายไม่ได้เพราะว่าภาพที่เราสร้างในเพจมันคือภาพที่อาจจะดูไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่มั่นใจในสินค้าของเราเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนเนี่ยมันสำคัญจริงๆแล้วผมจะบอกว่าการขายของออนไลน์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามเยอะมันอยู่ที่ว่าเราสามารถทำให้เขาอะเชื่อเรามากแค่ไหนว่าในสิ่งที่เรากำลังจะขายให้คุณอะเราเป็นผู้นำจริงๆเราเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเราต้องทำให้เขามั่นใจได้เพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมก็รู้ตัวเลยว่าผมจะขายพวกเครื่องครัวหรืออาหารได้ดีมากๆแต่เวลาที่มีสินค้าอื่นมาที่ลูกค้าอยากให้ผมขายอย่างเงี้ยผมเคยขายเครื่องประดับถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่เรียกว่ายอดน้อยมากคือยอดจะต่ำมากเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนมันจะนำไปสู่สินค้าที่เราจะทำด้วยนะครับผมมันจะสำคัญเลยตรงนี้นะอันนี้ผมให้ดูโพสต์สม่ำเสมออ่ะมีเรื่องลูกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็คือให้มันเกิดเป็นคอนเทนต์เสร็จแล้วเราลองดูครับว่าคนในเพจเราชอบคอนเทนต์ไหนยอดคอนเทนต์ไหนมียอดไลค์เยอะก็พยายามดึงคอนเทนต์นั้นมาแล้วก็อย่าพยายามทำอะไรที่เหมือนเดิมทุกวันนะครับผมอย่างของผมเนี่ยจะมีโพสต์สวัสดีเหมือนเดิมทุกวันแต่คอนเทนต์เนี่ยบางทีเราโพสต์คือผมเคยเจอนะคอนเทนต์เดียวกันผมโพสต์วันนี้ไม่มีคนดูแต่พอผมสลับเวลาไปโพสต์วันพรุ่งนี้ในอีกช่วงเวลานึงกลับมีคนดูเยอะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เนี่ยบางครั้งถ้ามันใช้ผิดที่และผิดเวลามันก็ไม่ได้ผลอาจจะลองดูแล้วคอนเทนต์สามารถใช้ซ้ำได้หลายๆคนเวลาทำ Facebook นะครับจะรู้สึกซีเรียสกับคอนเทนต์ซีเรียสกับการครีเอทคอนเทนต์มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าคอนเทนต์เนี้ยใช้แล้วใช้ซ้ำไม่ได้วันพรุ่งนี้ฉันก็ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่วันต่อไปฉันก็ต้องสร้างใหม่จริงๆไม่จริงครับเอายกตัวอย่างเนี่ยพูดถึงกระทะอีกแล้วกระทะแบรนด์นึงที่เคยขายดีมากๆในบ้านเราโคลีคิงขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะเขามีโฆษณาอยู่ตัวเดียวครับทุกคนจำได้ไหมครับเขาไม่ได้มีคอนเทนต์10ตัวเขามีคอนเทนต์ตัวเดียวครับแต่เขาเลือกช่วงเวลาที่จะนำเสนอไปเรื่อยๆแต่ก่อนเราเจอเขาโฆษณาสมัยก่อนตอนเขาขายดีๆเขาจะโฆษณาในทีวีช้อปปิ้งก่อนช่วงกลางวันพอหลักๆเขาก็ลามไปช่วงข่าวตอนหลังๆละครกลางคืนก็ยังมีเห็นไหมครับ
แต่คอนเทนต์ตัวเดียวเพราะเวลาที่ต่างกันมันก็ทำให้คนที่เห็นต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องสร้างคอนเทนต์เยอะเกินไปแต่ลองใช้คอนเทนต์ซ้ำแล้ววนได้วนได้แล้วก็ปรับช่วงเวลาเพราะว่าคนที่เล่น Facebook ในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นคนละกลุ่มนะครับคนเล่นเช้าจะเป็นกลุ่มนึงคนเล่นกลางวันจะเป็นกลุ่มนึงคนเล่นเย็นจะเป็นกลุ่มนึงอย่างของตัวผมเองเนี่ยผมก็จะมีการทำคอนเทนต์ไลฟ์สดทำอาหารตอนเย็นทุกวันเลยแล้วผมก็จะเอาคอนเทนต์ไลฟ์สดตอนเย็นเนี่ยมารีรันใหม่ในตอนเช้าของอีกทีนึงหลายๆคนก็งงว่าทำอย่างนั้นเพราะอะไรมันก็น่าจะเป็นกลุ่มเดิมคนละกลุ่มครับคนที่ดูเย็นได้กับคนที่ดูเช้าได้จะเป็นคนละกลุ่มนะครับจะมีน้อยมากที่ดูใน2เวลานี้นะครับจะเป็นคนละกลุ่มกันไม่ใช่เราสามารถใช้คอนเทนต์ได้วิธีทำคอนเทนต์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok เลยก็ตามคอนเทนต์แวลูเนี่ยหมายถึงอะไรครับคอนเทนต์แวลูเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าคนเนี่ยชอบที่จะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรกับเราก็ตามในคอนเทนต์แบบนั้นอย่างเงี้ยคอนเทนต์แวลูก็คืออันริมสุดอันริมสุดอันแรกผมไปจังหวัดระยองแล้วก็ไปรีวิวร้านอาหารอันเนี้ยคนจะชอบก็จะมาไลค์มาแชร์มาพิมพ์บอกเออร้านนี้ฉันเคยไปกินร้านนี้ไก่ทอดอร่อยร้านมันทำให้เพจเกิดเอนเกจเกิดการตอบโต้ Facebook ก็จะเริ่มเปิดการมองเห็นให้เราทำให้เรารู้สึกว่ากระตุ้นเพจได้คอนเทนต์ตรงกลางก็จะเป็นคอนเทนต์น้องผู้หญิงคนนี้คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ปรากฏว่าดังมากเพราะว่าเขาเถียงกันเรื่องขนจักรแร้น้องนะครับผมคือมีคนมาเม้นเยอะมากเลยว่าไม่กินแล้วร้านนี้ใส่เสื้อแบบนี้ผัดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือแล้วอีกคนนึงก็มาตอบว่าก็ไม่ชอบก็อย่าไปเขามีคนมาเถียงกันเต็มไปหมดเลยนะตอนแรกผมคิดว่าผมจะลบดีไหมปรากฏว่าทีมงานน้องๆบอกพี่อย่าลบเนี่ยแหละมันเกิดเอนเกจคนเขามาเถียงกันแต่เราอย่าไปทะเลาะ กับเขาเราปล่อยเขาทะเลาะ กันไปเองเถียงกันไปเองนะครับคนนั้นก็มาเถียงคนนี้ก็บอกร้านนี้อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยปุ๊บเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปกันมาคอนเทนต์นี้ก็ขึ้นอ่ะผมจะเห็นข้างล่างไว้ประมาณเท่าไหร่ 1.1K เห็นไหมครับยอดไลค์อ่ะเพราะว่ามันเกิดเอนเกจจากการพูดคุยการพูดคุยสำคัญตอนนี้นะครับยอดไลค์เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่มีผลอะไรกับเพจเลยแต่ว่ายอดคอมเมนต์จะมีผลเพราะว่าFacebook หรือว่าโซเชียลต่างๆอ่ะมันสร้างมาเพื่อให้คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับเขาอยากให้คนได้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำให้เกิดการพูดคุยการสื่อสารได้เยอะกว่าก็จะดีอ่ะส่วนอันริมสุดคืออันที่ผมบอกสวัสดีวันอาทิตย์ 1.5 พันไลค์ 420 คอมเมนต์กับ11แชร์อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่กำปั้นทุบดินมากไม่ต้องคิดอะไรเลยบางคนสร้างคอนเทนต์ต้องคิดต้องหารูปต้องแต่งรูปต้องอะไรผมเอารูปที่ไปถ่ายรายการแล้วผมเขียนว่าสวัสดีวันอาทิตย์420แชร์ก็คือประมาณ200คอมเมนต์200คอมเมนต์ก็คือพิมพ์ตอบมาว่าสวัสดีค่ะแล้วผมก็ไปตอบกับเขาว่าขอบคุณครับแค่นี้กลายเป็น400คอมเมนต์เกิด400คอมเมนต์แปลว่าเกิดอะไร Facebook เปิดการมองเห็นให้เราครับFacebook เปิดการมองเห็นให้เราเพราะโพสต์นี้มี400คอมเมนต์ไงแปลว่าโพสต์ต่อไปเราจะทำอะไรมันง่ายขึ้นนะครับเกิดง่ายมากเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับบางทีคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมองว่าเกิดปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นผมเคยเล่นง่ายๆเปิดมาปั๊บไม่มีอะไรพิมพ์เลยว่าผัดกะเพราใครผัดกะเพราอะไรนะไม่ชอบให้ใส่อะไรในผัดกะเพราที่สุดคนพิมพ์กันเพียบเลยถั่วฝักยาวหอมใหญ่ใบกะเพราพริกซึ่งบางทีผมไม่ได้สนใจอ่านหรอกนะแต่ผมรู้แล้วว่าปุ๊บพอผมโพสต์นี้ไปปั๊บเกิดคอมเมนต์เกิดเอนเกจต่อจากโพสต์นี้เดี๋ยวผมขายของครับเดี๋ยวผมมาขายของครับคนที่เข้ามาเม้นในโพสต์เนี้ยพอเรามาขายของโพสต์ต่อไปเขาจะเห็นโพสต์เราทันทีโพสต์มันจะเด้งเวลาเราไปยุ่งอะไรกับใครเขาเยอะๆเนี่ยคนนั้นเขาจะเด้งมาหาเราบางทีเขาก็จะหลอกหลอนเลยโดยเฉพาะใน TikTok รู้สึกไหมว่าเผลอไปกดครั้งเดียวไม่น่าเลยชีวิตเปลี่ยนเลยโผล่ทั้งวันเลยเด้งแต่คนนั้นนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นต้องทำให้เกิดการพูดคุยให้ได้นะครับคอนเทนต์แวลูก็คือคอนเทนต์ที่ทำให้เกิดคอมเมนต์เกิดยอดไลค์เกิดยอดแชร์ครับผมต่อมาอันนี้คือคอนเทนต์แวลูก๋วยเตี๋ยวมิชลินอะไรก็ว่าไปนะครับTikTok ผมขอแวะไป TikTok นิดนึงคือ TikTok เนี่ยผมทำ TikTok ไปแล้วมีคนตามประมาณ 50,000 นะครับยังไม่ค่อยเก่งใน TikTok แต่ปรากฏว่าโดนปิดช่องครับโดนแบนเพราะฉะนั้นใครทำ TikTok ระวังนิดนึงนะครับข้อกำหนดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยแล้วจะต้องมีการใช้เงินในการยิงแอดอาจจะต้องวางแผนดีๆนิดนึงเพราะว่า TikTok อาจจะมีการปิดด้วยเหตุผลบางประการที่เรายังเข้าใจยากอยู่นะครับวันนั้นผมไลฟ์ขายของผมคิดว่าผมโดนปิดเพราะผมไปขายมีด
ผมไปควงมีดอยู่ในไลฟ์นะครับแล้วก็เลยโดนปิดไปแล้วก็ปิดถาวรเลยแล้วก็กว่าจะสร้างมาได้ 50,000 ก็เสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันก็โดนปิดไปเลยก็เลยแบบว่ามันจะมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างเยอะคือ Facebook เนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยบางทีมันจะมีการแจ้งแต่ถ้าเป็น TikTok เนี่ยบางทีพี่ไลฟ์อยู่ปุ๊บเขาตัดเลยนะครับปึ๊บแล้วหายเลยคือช่องหายไปเลยคืออยู่ดีๆแบบนั่งๆอยู่แล้วก็หายไปแล้วก็ยอดผู้ติดตาม 50,000 แสนนึงก็คือหายทันทีแล้วก็ไปเรียกร้องอะไรไม่ได้ครับไม่มีก็คือปิดก็คือเปิดใหม่เพราะว่า TikTok เขาจะถือว่าเราเปิดใหม่ได้ตลอดเวลาคนนึงจะมีได้4 ID ถูกไหมครับงั้นพี่อยากจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้งั้นถ้าเกิดใช้ TikTok ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในการขายนะครับมันอาจจะแบบมีโอกาสต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมทำทุกวันเลยช่วงโควิดอ่ะผมไม่มีงานพูดแบบตรงๆเลยผมก็อยู่บ้านผมไม่รู้ทำอะไรผมก็เริ่มจากไลฟ์สดทำอาหารมีคนดูบ้างไม่มีบ้างมีคนดูบ้างมีบ้างจนไปเรื่อยๆปุ๊บปรากฏว่ามีคนติดทุกวันนี้ก็ไลฟ์สดทำอาหารทุกวันจนวันไหนที่ไม่อยู่ติดภารกิจไม่ได้ไลฟ์เนี่ยก็จะทำเป็นคลิปมาเปิดแล้วก็จะมีคนตามในช่วงนั้นก็เหมือนกับเป็นช่วงนึงของทีวีครับที่เราอาจจะดูแบบละครหลังข่าวทุกวันตอน20:00 น.อันนี้คนที่ชอบเรื่องอาหารก็จะมาดูทุกวันประมาณ20:00 น.นะครับเราก็จะมีให้ดูกันตลอดเลยต่อมานี่คือคอนเทนต์ขายนะครับเวลาลงไปปุ๊บเนี่ยอย่าไปมองที่ยอดไลค์อย่าไปมองที่คอมเมนต์มองที่ยอดขายเราบางคนบอกลงคอนเทนต์ขายมาไม่มีใครไลค์แน่นอนครับพี่ขายของใครเขาจะไลค์ล่ะครับผมใช่ไหมขายของเขาก็ไม่ได้อยากไลค์ไม่ได้อยากเม้นอะไรกับเราอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเราไปดูดีกว่าว่าเรามียอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์แวลูดีๆเนี่ยเราไล่มาตั้งแต่เช้าเนี่ยเอาผมนึกง่ายๆอย่างเวลาผมจะขายกระทะอย่างเงี้ยผมก็ทำคอนเทนต์รีวิวทำอาหารด้วยกระทะผมก็ให้คนดูเสร็จคนชอบคนไลค์คนไลค์ปุ๊บแล้วเดี๋ยวอีกต่อมาผมก็ขายกระทะก็จะมีคนส่วนนึงที่มาซื้อกระทะเราแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาทำคอนเทนต์ขายเนี่ยไม่ว่าจะขายรูปแบบไหนเนี่ยอันนั้นคือไลฟ์ขายนะครับอันที่อยู่ทางอะไรซ้ายมืออะซ้ายมือของพี่ๆอันนั้นคือไลฟ์ขายของขึ้นรหัสขึ้นราคาแบบนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะแนะนำไปด้วยแล้วกันเนาะว่าใครอยากไลฟ์สดขายของเนี่ยมันจะสำคัญคือทำไมพิมพ์ริพายทำไมบังฮาซันทำไมใครๆถึงขายดีแล้วทำไมเวลาเราขายเราถึงขายยากเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้ระบบ CF ถูกไหมครับเราขายโดยกันว่าถ้าสนใจให้ทักมาให้ทักหาแอดมินแล้วธรรมชาติของมนุษย์นะครับพี่เวลาอยากได้อะไรอ่ะเราซื้อของอ่ะเราคิดด้วยเหตุผลหรืออารมณ์ครับอารมณ์ครับพี่อารมณ์แน่นอนเมื่อเช้าก่อนมาเพิ่งขายเอาเซตมีด1อันมีมีดมีเขียงมีที่ปอกมีกรรไกร4อันมูลค่าเต็มประมาณ 3,000 กว่าบาทเอามาจัดโปรโมชั่นเหลือ 1,500 บาทไม่มีอะไรเลยหยิบของมาวางอันนี้ราคานี้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 ปุ๊บป้งแล้วก็ถามกลับไปว่าเป็นไลฟ์สดถามกลับว่าพี่ครับอันนี้ให้เท่าไหร่ครับผมแต่เรามีหน้าม้าอยู่ต้องมีหน้าม้านะครับอันนี้โอ้โหนี่บอกความจริงหมดเลยเนี่ยแย่แล้วใครจะไปซื้อของผมเนี่ยมีหน้าม้าอยู่หน้าม้าใส่เลย 1,900หน้าม้าพิมพ์เข้ามาก่อนเลย 1,900 อีกคนนึงพิมพ์ 1,800 ผมก็พูดเลยไม่ครับผมแพงไปวันนี้ผมให้พี่ 1,500 30ชุดพิมพ์รหัสเลยครับพอพิมพ์รหัสปั๊บคนจะยังไม่พิมพ์นิสัยคนไทยไม่ค่อยกล้าเริ่มก่อนต้องให้มีคนไปก่อนหน้าม้าเราเข้าพิมพ์ครับปั๊บเหลือ27ชุดแล้วครับพี่คราวนี้เป็นตับเลยครับไม่ถึง30นาทีขายหมด30ชุดทันทีไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้เลยครับผมมันเป็นเรื่องของหลักการขายง่ายๆเหมือนเราต้องมองว่าการขายออนไลน์มันก็คือการเปิดหน้าร้านแต่มันเอาหน้าร้านมาอยู่ในออนไลน์อะครับบางคนเวลาแบบให้ลงทุนกับออนไลน์รู้สึกว่าเสียดายแต่ผมถามว่าแล้วเวลาพี่ไปขายของพี่ไม่เสียค่าเช่าที่หรอแล้วทำไมพี่ไม่เปลี่ยนค่าเช่าที่มาเป็นค่าโฆษณาในออนไลน์ล่ะแล้วมันเป็นช่องของเรามันเหมือนเป็นร้านมันเหมือนเป็นที่เราอะครับมันก็ดีกว่าไปเช่าที่เขามันทำได้นะอันนี้เป็นอันนึงที่เวลาไปคุยกับใครหลายๆที่หรือว่าไปสอนทางชุมชนแล้วเขาก็จะแบบพี่ครับขายไม่ได้ลองยิงแอดไหมเขาจะบอกไม่เอาอ่ะไม่คุ้มเสียดายแล้วผมก็ถามว่าเอาแล้วเวลาพี่ไปขายที่ตลาดพี่เสียค่าเช่าไหมเสียวันละเท่าไหร่วันละ500แล้วขายได้ไหมเออวันนี้ฝนตกก็ขายไม่ได้แล้วถ้าพี่ยิงแอด500ในออนไลน์แล้วขายไม่ได้แล้วมันต่างกันยังไงอ่ะใช่ไหมครับอันนี้นะครับต้องมองใหม่ว่าการออนไลน์จริงๆมันก็คือหน้าร้าน1ล้านมันคือการเช่าที่ขายของ1ที่นะครับผม
ะครับมันไม่ใช่การลงทุนที่ศูนย์เปล่านะครับเอาละไปต่อกันอันนี้ไลฟ์สดแล้วจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ทางมูลนิธิอยากให้ผมมาพูดมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องการไลฟ์สดเพราะจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ไลฟ์สดขายได้เยอะที่สุดครับการยิงแอดของผมก็ยังขายได้ไม่เท่าไลฟ์สดถามว่าทำไมไลฟ์สดถึงขายได้เยอะครับเวลาพี่จะซื้อของอย่างกระทะผมเนี่ยมันใบแล้วประมาณ 3,000 เวลาพี่ซื้อของราคา 3,000 บาทเนี่ยพี่จะถามไหมเราจะไม่ซื้อของราคาสูงโดยที่แบบเข้าไปแล้วไม่ถามพี่ไปซื้อรถเบนซ์อ่ะพี่จะถามเซลไหมว่าอันนี้มันเปิดยังไงอันนี้มันใช้ยังไงอันนี้เป็นยังไงรุ่นนี้มันดียังไงมีเครื่องอะไรเติมน้ำมันเราจะถามหมดเลยเพราะเราซื้อของแพงแต่ถ้าพี่ไปซื้อจักรยานพี่จะถามอะไรมากไหมเอาคันนี้แหละขึ้นแล้วพอดีเอามากลับบ้านเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยของที่ขายคือเครื่องครัวที่ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผมจะขายได้ด้วยการไลฟ์สดเพราะว่าเขาจะถามกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เชฟทำเมนูนี้ได้ไหมครับผมอายุใช้งานเท่าไหร่เขาก็จะถามเราแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยถ้าเป็นของที่มีมูลค่านะครับถ้าใครจะขายของที่มีมูลค่าผมจะบอกว่าการไลฟ์สดจะมีผลนะครับผมเพราะว่าลูกค้าจะถามอยากจะถามก่อนที่จะซื้อของมีมูลค่าแต่ถ้าเป็นของแบบนี้อันนี้ที่เห็นอันนี้คือเราทำช่วงโควิดเราทำเรื่องสินค้าชุมชนเลยก็จะตรงเราก็จะมีปลาทูซาเตี้ยแม่กองหมึกไข่ต้มหวานขนมจีบพวกนี้ขายเป็นแบบโฟรเซ่นนะครับส่งแบบห้องเย็นเราก็จะจัดส่งแบบห้องเย็นใช้ระบบ CF อย่างที่บอกระบบ CF อะครับมันจะทำให้เกิดการซื้อที่ง่ายเพราะมันจะตัดสินใจเฉพาะหน้ามันไม่ต้องมาคุยกันทีหลังคือพิมพ์ปั๊บรหัสเด้งเข้าไปปั๊บราคามาค่าส่งมาคนจ่ายเงินได้เลยบางท่านเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ดูอะไรเลยมองรหัสพิมพ์ไม่คุยกับผมด้วยอยากได้อะไรปุ๊บแล้วออกเลยก็มีซื้อแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะขายสินค้าออนไลน์นะครับจะขายด้วยการไลฟ์สดอะระบบการซื้อต้องง่ายบางคนเนี่ยลองนึกภาพนะครับเราไลฟ์สดอยู่เงี้ยเขาอยากซื้อเราบอกเขาว่าพี่อินบ็อกซ์เลยครับคุยกับแอดมินบางทีแอดมินใช้เวลาตอบนานเนี่ยไม่ทันเนี่ยบางทีผ่านไปประมาณสัก10นาทีกลับมาทีบางคนก็ไม่ซื้อนะเราก็เป็นนะพอเราไปทำธุระอะไรแล้วเราไม่ซื้อแล้วแต่ณเวลานั้นที่เราเห็นถ้าเราทำให้เขาซื้อได้เลยจ่ายได้เลยมันก็จะเกิดเป็นยอดทันทีนะครับผมตรงนี้ก็เลยจะบอกว่าถ้าคิดว่าอยากทำไลฟ์สดจริงๆแล้วมีฐานอยู่แล้วแนะนำให้ใช้ระบบครับตอนนี้มีหลายเจ้าหลักๆที่ดังๆเลยก็จะเป็น VLIT แต่ว่าจริงๆแล้วจะมีระบบอื่นมันจะเป็นระบบ CF ดูดสินค้าทำสต็อกให้ด้วยทำต้นทุนให้ด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ระบบการโอนเงินหรืออะไรก็จะค่อนข้างง่ายถ้าใครคิดว่าจะทำไลฟ์สดขายจริงๆผมแนะนำว่าควรมีบางคนบอกว่ามีสินค้ารายเดียวจำเป็นไหมจำเป็นครับการที่มีคนนึงเริ่มพิมพ์ซื้อที่หน้าจอจะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าฉันอยากซื้อตามเพราะมันมีความต้องการแล้วเวลาพิมพ์รหัสหน้าจอเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Facebook มองเราอะไรครับ Facebook ไม่รู้ครับว่าเราพิมพ์รหัสFacebook เขาไม่เข้าใจว่าเราพิมพ์รหัสเขาก็คิดว่าเนี่ยแหละคือการคอมเมนต์หรือการพูดคุยการที่มีรหัสหน้าจอมีการพิมพ์หน้าจอก็จะทำไลฟ์นั้นได้มีการเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นเวลาที่มีรหัสอย่างเช่นผมอันนี้ผมบอกมุกให้เลยเวลาผมเริ่มไลฟ์ประโยคแรกที่ผมจะพูดผมไม่ได้พูดสวัสดีนะครับผมจะบอกว่าเทสพี่ครับพี่ถ้าใครได้ยินเสียงผมกดเลข1หน่อยอันนี้คือมุกแบบกำปั้นทุบดินมากแต่ทุกคนที่ดูย้ายหลู่ก็กด1ไงพี่ครับเทสครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับใครได้ยินชัดกดเลข1หน่อยทุกคนก็จะกดเลข1มาพอเริ่มกดเลข1มาปุ๊บคนดู20 30คนเลข1มันจะเด้งมา20ตัว Facebook บอกเอ้ยไลฟ์นี้มันมีประสิทธิภาพเว้ยมันมีการพูดคุย Facebook ก็เริ่มเปิดการมองเห็นจากตอนแรกมีคนดู20คนพิมพ์11มามันกลายเป็น50ทันทีแล้วพอไลฟ์ไปสักพักนึงเราก็หาเรื่องคุยอีกใครอายุเกิน40กดเลข2หน่อยอย่างเงี้ยเราก็คุยไปสมมติเราพูดเข้าของอ่ะของเราอาจจะขายอะไรเกี่ยวกับคนที่มีอายุอะไรเงี้ยเราก็พูดเข้าไปแล้วเราก็บอกให้เขาพิมพ์ทุกคนก็พิมพ์เลข2มาติ๊ดเงี้ยมันก็เกิดการเปิดการมองเห็นอีกเกิดการทำให้เกิดเขาบอกว่าเกิดเขาเรียกว่าเกิดเอนเกจใน Facebook ก็เกิดการมองเห็นอีกบางทีเวลาผมไลฟ์ไปเสร็จปุ๊บผมจะขายอะไรราคาพิเศษอย่างเงี้ยเคยดูไลฟ์นะครับเขาจะบอกว่าเคลียร์หน้าจอหน่อยกด0หน่อยหลายๆคนก็บอกกดเพื่ออะไรเขาต้องการทำให้เกิด engage ครับพอพี่เริ่มพิมพ์0ให้เขาปุ๊บ Facebook จะเปิดการมองเห็นให้เขาลูกค้าใหม่จะเข้ามาครับนะครับผมอันนั้นคือมันเป็นเทคนิคในการขายนะครับตรงนี้เอาละเนี่ยเวลาผมไลฟ์ก็จะประมาณนี้แหละครับสินค้าก็จะเต็มเลยช่วงโควิดจะทำเยอะมากครับพอหมดโควิดจะทำแค่บางตัว
ตอนนี้ก็จะมีตอนนี้ที่กำลังทำอยู่เลยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับน่าจะเป็นอันนี้เลยเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวานนี้แล้วก็ทำให้ยอดขายแบบค่อนข้างถล่มทลายมากเมื่อวานเราไลฟ์ชัยโป้เนี่ยครับขายไปได้800แพ็คในเวลาประมาณเราไลฟ์อยู่นะ59นาที800แพ็คไม่รู้ว่าอันนี้เราเปิดคลิปได้ไหมครับเหมือนผมตอนแรกผมทำมาเป็นคลิปแต่ไม่มั่นใจว่าเหมือนเปิดได้นะครับเดี๋ยวให้เปิดให้ดูนิดนึงอยากให้ดูเทคนิคการขายแล้วกันเนาะว่าจังหวะการพูดการโม้อะไรเงี้ยต้องโม้นิดนึงนะครับขายของต้องโม้นิดนึงว่าเราจะโม้ได้เก่งแค่ไหนชัยโป้แม่บุญส่งคิดถึงชัยโป้คิดถึงแม่บุญส่งคิดถึงชัยโป้ต้องคิดถึงโพธารามครับวันนี้มีของดีราคาพิเศษนะครับผมส่งตรงถึงบ้านทุกคนแน่นอนแล้วบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังปะให้แอบเห็นเจ้าของร้านนึงอันนี้คุณต่อแต่ว่าคุณต่อไม่ได้ติดไมค์นะครับคุณต่อนี่เป็นรุ่นที่3แล้วก็คือชัยโป้เนี่ยสืบทอดมาแต่รุ่นคุณยายนี่คือรุ่นที่3แล้วคุณผู้ชมวันนี้คือตำนานความอร่อยของจริงเดี๋ยววันนี้ผมจะพา CF แล้วพี่ดูราคานะคือราคานี้คือราคาหน้าร้านเลยเหมือนพี่ขับรถมาซื้อเองแต่ไม่ต้องมาพี่จะอยู่เชียงใหม่ยันสุไหโกลกวันนี้พี่ซื้อชัยโป้โพธาราม GI จังหวัดราชบุรีได้ทุกคนนะครับผมค่าส่งเหมา69บาทแต่ถ้าพี่ซื้อครบ500บาทส่งฟรีด้วยนะครับลองดูรหัสที่ตรงมุมได้มุมนี้หรือเปล่าผิดมุมผิดก็ผิดฝั่งอยู่ฝั่งนี้มันขึ้นอยู่ผิดฝั่งนี้ครับผมอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นชัยโป้หวานเอาไปทำป้ายเขาหลุดเลยขอโทษครับผมอ่ะชัยโป้หวานชนิดชิ้นนะครับผมจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบแกะแล้วชัยโป้หวานแบบหัวรหัสแรก1ชอช้างปอปลาจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูทุกอันเลยพี่เรามาดูผ่านๆกันก่อนตรงนี้มีเยอะมากแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมเราโชคดีมากที่เราได้เจอกับคุณต่อเจ้าของร้านเพราะผมแจ้งคุณต่อก่อนที่เราจะมาไลฟ์คุณต่อเลยเอาชัยโป้ที่เห็นทั้งหมดวันนี้เพิ่งมันลงใหม่ๆหมดเลยครับอ่ะโอเคนี่ใหม่ๆทุกอันเลยตรงนี้นะเด็ดๆเลยตัวนี้ก่อนที่จะเริ่มไป CF กันฟังผมเล่าสักนิดนึงว่าทำไมถึงดีนะ1ทำไมชัยโป้โพธารามได้ GI ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า GI คือการสิ่งบ่งชี้การทำคอนเทนต์แวลูอยู่นะครับการเล่าเรื่องเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของสินค้าชนิดนั้นอย่างเช่นชัยโป้เนี่ยโพธารามเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะดินร่วนปนทรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกชัยโป้มากๆแล้วสภาพอากาศก็เหมาะแต่ว่าชัยโป้ที่เนี่ยได้เป็น GI เนี่ยได้เป็นของดีแบบประเทศไทยเลยเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าดินอย่างเดียวหรือสภาพอากาศอย่างเดียวมันเป็นที่วิธีการทำด้วยทีนี้ผมจะบอกนิดนึงวันนี้โชคดีมากแต่มีน้อยอันนี้เป็นของดีที่มีน้อยคือชัยโป้จริงๆมีไม่อั้นชัยโป้หวานเนี่ยเราเจอบ่อยมากจริงๆมีไม่อั้นครับมีแค่นี้อยู่หน้าโรงงานครับมีแค่นี้ชัยโป้เค็มมีแค่นี้คุณจะเห็นนะชัยโป้เค็มนี่ก็มีไม่อั้นครับชัยโป้เค็มมีแค่นี้ถ้าทุกคนเห็นรหัสแล้วอยากได้พิมพ์เลยเพราะว่าชัยโป้เค็มนี่เป็นอะไรที่หายากมากเอาไว้ทำกับข้าวทำที่ไหนก็มีครับไม่ได้หายากครับทำไส้ขนมพวกนี้จะเรียกว่าเป็นจริงๆมันเรียกว่าชัยโป้จืดก็ได้นะครับก็คือรสชาติมันจะไม่จัดจ้านมากพี่อยากจะเอาไปปรุงอะไรก็ได้ใครที่บอกว่าแบบอยากกินรสอ่อนๆอย่างเงี้ยเอาไปปรุงได้เลยนะครับผมได้เลยแบบนี้สบายๆได้เลยแบบนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยชัยโป้เค็มจะมีอยู่2อันนะก็คือแบบหัวนะครับ6ชอช้างปอปลาตัวนี้แบบหัวอันนี้เป็นเค็มนะคุณตรงนี้หายากนะถือว่าหายากจริงถ้าไม่มาที่ร้านไม่มีครับยังไงก็ไม่มีไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีแต่ถ้าไปแถวนั้นมีหมดแบบตัวนี้เอาไปทำต้มจืดเอาไปต้มกะทิเอาไปผัดอะไรได้หมดเลยใครที่บอกว่าฉันไม่ชอบกินแบบหวานอันนี้คือของดีแล้วหายากจริงๆผมบอกเลยชัยโป้เค็มคุณภาพดีหายากแล้วก็จะมีแบบสับตัวนี้ทำไส้ประมาณนี้หลายๆคนก็ดูแล้วก็งงเลยว่าแบบโอ้โหตั้งนานแล้วเชฟยังไม่ขายเลยการเปิดไลฟ์สดมาด้วยการขายของทุกคนจะออกจากพี่ไปหมดเลยเปิดมาปั๊บวันนี้ขายอันนี้นะครับราคาเท่านี้ไม่มีใครซื้อครับทำเรื่องทำสตอรี่ของมันอย่างการไลฟ์อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะนะครับบางคนบอกโอ้เชฟต้องแบบมีกล้องมีทีมงานมีโทรศัพท์ครับนี่คือโทรศัพท์แล้วก็มีก็ตัวกิมเขาเรียกกิมบอลก็คือที่ถือโทรศัพท์ที่มันกันสั่นอันนึงระบบไวไฟนะผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ทำไมไปเปิดข้างหน้าทำไมไม่มาเปิดตรงชัยโป้เลยคนดูเขาก็เห็นมันมีการเคลื่อนไหวมีอะไรก็ตามเขาจะรู้สึกว่าอยากดูมากกว่าทำให้เขาเชื่อว่าเราอยู่นะที่นั่นจริงๆทำให้เขาเชื่อว่าเรามาถึงแหล่งจริงๆแล้วก็ทำให้เขาเชื่อว่าของเนี้ยมันหายากจริงๆพอเขาเชื่อท
าเราเชื่ออะไรเราก็จะซื้อสิ่งนั้นนะครับฉะนั้นเราต้องทำให้เขาเชื่ออย่างการสร้างคอนเทนต์ของแต่ละคนที่ทำเนี่ยถ้าเป็นสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยแปลว่าเราต้องทำให้เขาเชื่อได้ว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญแบบนี้อย่างเช่นถ้าใครทำเรื่องข้าววันนี้มีกลุ่มข้าวมานะครับผมจำได้ก็คืออย่างคุณลุงเนี่ยเขาก็ทำประสบความสำเร็จมากเพราะเขาก็เล่าเรื่องของเขาวันนี้หวานเขาก็ถ่ายลงวันนี้ดำนาเขาก็ถ่ายลงวันนี้เก็บเกี่ยวเขาก็ถ่ายลงวันนี้ขายดีก็ถ่ายลงนะครับคอนเทนต์มันทำง่ายๆอยู่รอบตัวไม่ต้องคิดมากเราขายแล้วเราลงไปเรื่อยๆพี่ลงไปวันแรก2วันแรกอ่ะไม่มีใครเชื่อพี่หรอกแต่ถ้าพี่ลงต่อเนื่องกันมาตลอด1ปีคนก็ต้องเชื่อว่าพี่จะทำอร่อยทำเก่งเหมือนกันเหมือนร้านอาหารเปิดร้านมาวันแรกลงไปคนก็อาจจะแบบมองดูน่ากินน่ากินแต่ลงทุกวันลงทุกวันลงทุกวันคนก็จะรู้สึกว่าเชื่อนะครับมันเหมือนกับผมยกตัวอย่างจิตวิทยาง่ายที่เราโดนกันก็คือทีวีช้อปปิ้งทีวีช้อปปิ้งอ่ะมีใครที่ดูครั้งแรกแล้วซื้อบ้างน้อยมากแต่มันจะหลอกหลอนเราไปเรื่อยๆเราจะเริ่มดูแบบว่าครั้งแรกเรามาเปิดเราเริ่มรำคาญเราเปิดผ่านครั้งที่สองเราเริ่มเผลอไปดูพอครั้งที่สามเราเริ่มสนใจครั้งที่สี่ลองก็ได้วะประมาณนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนเนี่ยมันคือการทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นซ้ำๆไปเรื่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยๆใช้เวลาครับใช้เวลาทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนเขามั่นใจว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นและเราก็จะขายได้เนาะอันนี้คือการแชร์ตามช่องทางต่างๆซึ่งคอนเทนต์นะครับมันสามารถแชร์ได้นะครับ Facebook จะมีในเรื่องของกลุ่มนะครับสามารถแชร์ได้อ้อย้ำนิดนึงได้โปรดนะครับอย่าเอาคอนเทนต์ข้ามแพลตฟอร์มมาแชร์กันพี่จะโดนปิดกั้นทันทีเพราะโดยธรรมชาติของแพลตฟอร์มเขาไม่ชอบกันนะครับคือหลายๆคนชอบเอาคลิป TikTok ไปแชร์ใน Facebook ถูกไหมครับ Facebook เขาจะไม่ได้ว่าอะไรพี่ครับแต่เขาจะปิดกั้นการมองเห็นพี่ลองสังเกตได้ว่ายอดไลค์จะตกเพราะฉะนั้นอย่าครับเวลาตัดคลิปเนี่ยให้ตัดด้วยแอปอะไรก็ได้ที่เป็นแอปกลางแล้วจะได้ใช้ได้หลายๆช่องทางแต่โดยธรรมชาติแล้วครับคอนเทนต์น่ะมันใช้ทุกช่องทางไม่ได้หรอกมันต่างกันผมเอาง่ายๆแล้วกันนะ TikTok ชอบสั้นๆนะครับผม Facebook เนี่ยพี่ยังสามารถใช้รูปภาพได้รูปภาพยังเป็นคอนเทนต์ที่มีไลค์เยอะอยู่ใน Facebook แต่ถ้าทำคลิปก็คือเป็นคลิปเรียวแต่ว่าคลิปเรียวเนี่ยส่วนใหญ่ใน Facebook ทำคลิปเรียวมาเพื่อต้องการเงินจาก Facebookส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นคลิปเพื่อใช้ในการแบบขายของเท่าไหร่นะครับเขาก็จะต้องการค่าโฆษณาจาก Facebook เลยแล้วก็ YouTube นะครับ YouTube ชอบยาวๆครับ YouTube จะชอบคลิปที่มีความยาวประมาณ10นาทีหรือ15นาทีขึ้นไปเขาจะค่อนข้างทำให้เราได้มีการมองเห็นที่เยอะขึ้นนะครับงั้นก็จะแบ่งเป็นประมาณนี้ IG เหมาะมากสำหรับการสร้างแบรนด์คือ IG ก็จะเป็นอะไรที่แบบลงเหมือนกันหมดเพื่อให้เห็น value ว่าแบรนด์ของเรามี value มีคุณภาพแต่ IG อ่ะจะปิดการขายไม่ค่อยได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยเวลาที่ขายของอะไรไปก็ตามทำยังไงก็ได้ให้แอด Line Ad ครับ Line Ad หรือว่า Line Officer เป็นแหล่งเงินที่มหาศาลที่สุดครับผมเราทำกระทะใหม่ๆเราเหนื่อยกับการขายพอสมควรแต่พอเราเอาลูกค้ามาไว้ใน Line Ad ได้เยอะๆปั๊บบางทีเรามีอะไรปุ๊บเรายิงเข้าไลน์แอดออเดอร์มาทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องเลยเพราะว่าคนที่จะเป็นเพื่อนกันในไลน์อ่ะคือต้องชอบกันต้องรู้สึกดีต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขายอมแอดไลน์เราเนี่ยแปลว่าเขาไว้ใจเราในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในไลน์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะขายของง่ายมากเวลามีอะไรมาใหม่ปุ๊บยิงไลน์ก่อนเลยก็ออกรวดๆๆเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าประจำนะครับอันนี้ช่องทางออนไลน์อันนี้ไม่มีไลน์นะอัปเดตโอ้ Twitter เขาเปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับขอโทษทีสไลด์ผมไม่ได้ปรับปรุงเป็นตัว X แล้วเนาะ Twitter นะครับผมเอาละอ่ะอันนี้อาจจะบอกเรื่องการยิงแอดเมื่อกี้ก็เกินไปแล้วยิงแอดนะครับก็มันเหมือนกับที่ผมบอกอ่ะมันเหมือนการเช่าร้านมันเหมือนการลงทุนไปเช่าที่เพราะฉะนั้นการยิงแอดจำเป็นครับวันนี้ถ้าเราอยากขายของได้เราไปเช่าที่เปิดร้านได้เราไปเช่าที่วางของได้แล้วเราลองเปลี่ยนค่าเช่าที่มาเป็นค่ายิงแอดก็ไม่ต่างกันนะครับเราก็สามารถทำให้มียอดขายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการยิงแอดเนี่ยอันนี้อาจจะต้องศึกษารายละเอียดลงลึกซึ่งผมไม่สามารถพูดหมดตรงนี้ได้เพราะการยิงแอดมันจะอยู่ที่สินค้าและกลุ่มผู้บริโภคด้วยพี่ต้องการยิงให้ใครขายใครอายุเท่าไหร่เพศการศึกษา Facebook ระบุได้หมดเลยเวลายิงแอดอย่ากดยิงเฉยๆนะครับต้องเข้าไปเลือกนะไม่งั้นจะเสียเปล่านะครับอย่างน้อยๆเลือกพื้นที่อย่างเช่นถ้าเกิดเราทำร้านอาหารเวลาเรายิงแอดเราก็จะยิงพื้นที่รอบร้านถูกไหมครับเราจะไม่ยิงทั่วประเทศ
ช่ไหมครับหรือว่าสินค้าที่มีราคาสูงอย่างผมขายกระทะผมก็จะยิงแอดไปที่หัวเมืองกรุงเทพปริมณฑลโคราชเชียงใหม่แต่ผมก็จะไม่ยิงแบบไปเมืองไกลๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีโอกาสที่มียอดซื้อน้อยนะครับผมอันนี้ต้องลองดูเพราะว่ายิงแอดเนี่ยเราเคยลองมาเยอะแล้วมันจะใช้ได้ไม่เหมือนกันในแต่ละสินค้าเลยครับแต่ละกรณีจะต่างกันหมดเลยฉะนั้นหลักๆก็คือพยายามเข้าใจกลุ่มลูกค้าเราให้ได้ก่อนว่าเป็นใครแล้วยิงให้ตรงครับหมดแล้วครับวันนี้ก็มาคร่าวๆก็หวังว่าที่แชร์ประสบการณ์ไปน่าจะแบบว่าเป็นประโยชน์กับพี่ๆบ้างนะครับ